กราบเรียนท่านประธานท่านรองศาสตราจารย์นริวันจินตกานนท์สมาชิกวุฒิสภาภาควิชาการขอเรียนเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความสับสนวุ่นวายความขัดแย้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดังขอกราบเรียนว่าประเด็นของการไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็ทราบกันดีไม่ใช่การออกพระราชกฤษฎีกาแต่เป็นเงื่อนไขต่างๆซึ่งอาจได้เปลี่ยนไปเพื่อที่จะเอื้อกับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดดังขออนุญาตเรียนเสนอว่าในราชการไม่ว่าจะเป็นการตั้งบุคลากรด้านบุคคลไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันต้องมีการระบุเงื่อนไขแน่นอนที่จะให้ปฏิบัติงานได้ซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่าสเปคแต่ถ้าเงื่อนไขเหล่านั้นชัดเจนเกินไปผู้ที่มีหน้าที่กำหนดชัดเจนเกินไปจนกระทั่งสอว่าเป็นบุคคลหรือเอื้อกับกลุ่มใดโดยเฉพาะเราเรียกว่าล็อกสเปคซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นท่านจึงขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลขอความกรุณาพิจารณาให้รอบคอบอย่าให้มีการล็อกสเปคและขอความกรุณาท่านนายกช่วยแถลงให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนตามที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมได้แถลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและไม่เกิดความแตกแยกในสังคมอีกต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ